สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดวงนภามาที่รัฐสภานะคะแล้วก็บังเอิญมาพบกับคนเก่งคนหนึ่งนะคะซึ่งมีความรู้ความสามารถมากๆเลยด้วยสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้สงสัยจริงๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เด็กๆนะคะเขาได้แสดงออกกันวันนี้เรามาถามผู้รู้มาให้ดร.ธีรเศรษฐ์นะคะภัทรวราพงศ์ดร.คนเก่งของเรานะคะมาวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันกันดีกว่าเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ขออนุญาตวิเคราะห์การเมืองให้พี่น้องประชาชนได้รู้กันหน่อยนะครับก็ปรากฏการณ์ที่ทุกท่านเห็นนะครับขอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์โบขาวชู3นิ้วนะครับก็ผมโบขาวโชว์3นิ้วเนี่ยคือคุณจะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนซึ่งตอนแรกอ่ะเราจะเข้าใจว่าโอ้เป็นต้องย้อนกลับไปก่อนนะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าก่อนที่มาถึงวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าตั้งแต่เจเนอเรชัน Y เจเนอเรชันมิลเลนเนียลที่มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตใช่มั้ยครับการเชื่อมโยงของการใช้คอมพิวเตอร์ก็จะมีคนบอกว่าโอเคคนกลุ่มนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีพลังผลักดันใดๆของการเมืองบางคนใช้คำว่าเกลียนคีย์บอร์ดใช่ครับและในวงการเมืองเนี่ยมันก็มีการคุยอยู่ในกลุ่มของเขาไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม Facebook ในกลุ่ม Twitter ซึ่งการแสดงพลังในลักษณะก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเข้าไปกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์นะครับจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมีคนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเด็กกลุ่มนี้จะออกมารวมตัวรวมพลังกันสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือส่งเสียงอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีคนบอกว่าโอ้กลุ่มที่ชอบอยู่ในหน้าคอมมากกว่าเขาเรียกอะไรมือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดลักษณะครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทำแบบลักษณะของแฟลชม็อบนะครับแฟลชม็อบจนมาวันนี้นะครับล่าสุดเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่มีปฏิวัติมาเนาะก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสิ่งผมอยากวิเคราะห์สิ่งแรกนะครับคือคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ถ้าที่ผมสังเกตดูจริงอยู่ครับว่าแกนนำต่างๆนะครับมาจากหลากหลายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาก่อนแต่ใช้การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเป้าหมายร่วมลักษณะหนึ่งคือการเรื่องของการพูดคุย3ข้อนะครับในขณะที่กลุ่มนึงก็บอกว่าโอเค3ข้อน้อยไปมันต้องใส่อีก10ข้อทั้งนี้นะครับในนามของคนที่ทำงานในการเมืองเนี่ยผมบอกแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการนำเสนอความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับไม่มีใครต้องควรถูกจับขังทำร้ายคุกคามจากการเห็นแตกต่างหน้าที่ของเราคือปกป้องเขาแต่ทีนี้เราย้อนกลับมานั่งดูปรากฏการณ์ว่าน้องๆกลุ่มนี้ไม่ว่าจะมาจากหลายๆกลุ่มมีคนบอกว่ามีท่อน้ำเลี้ยงหรือเปล่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามีคนอยู่เบื้องหลังไหมอันนี้สงสัยมากสงสัยมากเมื่อคืนผมได้ดูไลฟ์สดนะครับทั้งจริงตัวเองไปอยู่เหมือนกันคุณธนาธรก็บอกเลยนะครับก็มาให้กำลังใจน้องๆบอกว่าเออพวกเราคงอยู่เบื้องหลังจริงเพราะอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะน้องๆไปเร็วกว่าเรายุคนี้เป็นยุคที่ท่านต้องกลับย้อนกลับมาดูใหม่เลยนะครับว่าสมัยก่อนนักการเมืองจะนำประชาชนคำว่านักการเมืองนำประชาชนคือนักการเมืองเนี่ยเป็นคนที่อยู่เรื่องอะไรมีไอเดียทางการเมืองในการชี้นำสังคมไปทิศทางต่างๆแล้วประชาชนก็ตามมาการเมืองแต่ในยุคนี้มันกลับกันยุคนี้แรงขับเคลื่อนภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่วุฒิภาวะทางการเมืองสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะด้วยอานิสงส์ของข้อมูลที่มาจากทางสื่อต่างๆสื่ออิเล็กทรอนิกส์โซเชียลอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คนเหล่านี้มีความคิดที่รวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วอาจจะด้วยทั้งปรากฏการณ์บ้านเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าสิ่งที่น้องจะเห็นคืออาจจะเรื่องความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับที่ไปดูข่าวกันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันค่อนข้างน่ากังขาเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ควรจะได้รับคำตอบกับไม่ได้รับคำตอบในเมื่อสังคมมันไม่ได้รับคำตอบมันก็จะเกิดความกระหนหรือเรียกว่าชี้กันไปชี้กันมาเอ๊ะใครทำกับไหนข้อสงสัยเหล่านี้นี่เองซึ่งนำสู่พลังของการรวมตัวกันนะครับซึ่งการรวมตัวกันลักษณะนี้นะครับทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ค่อนข้างโหฬารแต่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือแน่นอนในอดีตนะครับเราจะเห็นลักษณะของนักศึกษารวมตัวกันมีแกนนำนักศึกษาที่มั่นคงก็เรียกเป็นองค์กรจัดตั้งนะครับเป็นนักศึกษาแต่ปัจจุบันองค์กรจัดตั้งในผมขอเรียนว่าเท่าที่ผมสัมภาษณ์นะไม่มีนักการเมืองเองนะครับโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเองเนี่ยค่อนข้างระวังเนื้อระวังตัวอยู่แล้วในการเข้าไปร่วมกับน้องๆเพราะถ้าร่วมกับน้องๆสิ่งที่เกิดขึ้นคื
มาความศักดิ์สิทธิ์และความบริสุทธิ์ของน้องจะหายไปใช่มีผู้ใหญ่เตือนมาบอกว่าพวกเราอายุมากแล้วบอกว่าอย่าไปเข้าร่วมกับเด็กๆแม้กระทั่งเข้าไป อยู่ในกลุ่มของพวกเด็กๆก็ไม่ได้ไม่ใช่อายุไม่ใช่ทำให้อายุดูต่างแต่เขาบอกว่าจะกลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนแล้วเราไปอยู่เบื้องหลังแล้วเดี๋ยวก็จะโยงไปถึงคนไกลๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นสิ่งที่นักการเมืองเองนะครับเราจะรู้กันมองหน้ามองตายังรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาออกมาเป็นบริสุทธิ์มากจริงการที่เขาคุณเข้าไปมันทำลายความชอบธรรมของเขาเราจะไม่เข้าในขณะที่น้องๆนะครับเท่าที่ผมได้คุยนะเขาก็จะบอกว่าทำไมพวกพี่ไม่ช่วยหนูบ้างเลยล่ะใช่แต่สิ่งที่เราช่วยน้องคืออะไรสิ่งเราช่วยน้องคือการพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องในการแสดงสิทธิ์ในการแสดงพื้นที่ในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั่นคือสิทธิพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยของเรานะครับคือมีพื้นที่ให้ปกป้องเป็นเกราะให้กับน้องครับค่ะไม่มีใครสมควรถูกจับเข้าคุกนะครับจากการที่เห็นต่างอันผมต้องขอยืนยันสิทธิ์ในเรื่องนี้คนเห็นต่างไม่ใช่คนผิดถูกต้องครับแต่ทีนี้นะครับพอต่อมาน้องบอกว่าน้องขับเคลื่อนเนี่ยชัดเจนเลยสังเกตไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการจะพูดถึงเรื่องการตั้งสสรในการจะเรียกว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีล็อกปิดตายไปหมดเลยมันมีเปอร์เซ็นต์ยากมากใช่ครับแต่พอหลังมีการขับเคลื่อนจากภาคสังคมแล้วผมบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่น้องๆนักศึกษาวันนี้มันลามไปถึงน้องๆระดับมัธยมน่าจะมีกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดไว้ด้วยนะฮะว่าต่อไปถ้าเกิดว่าลามไปถึงประถมนี่น่าจะเป็นผู้นำหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนนะในระดับคนรุ่นใหม่ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับมัธยมระดับอาชีวะเทคนิคระดับประถมต้องออกมาถึงขนาดนั้นเพราะผมว่ามันต้องถึงแม้ทางนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้เวลาพิสูจน์กันไปให้ท่านดูเลยว่าน้อยไหมให้เวลาพิสูจน์กันไปนะครับ ก็สิ่งที่นักการเมืองจะสามารถทำได้คือฟังเสียงประชาชนแล้วมาขับเคลื่อนต่อในรัฐสภาแล้วผมว่าจากเทคโนโลยีทุกวันนี้และสิ่งที่ประเทศไทยกำลังไปในทุกวันนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยบางคนจะบอกว่านี่เป็นความสิ้นหวังแต่ผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในวันที่เราอายุระดับหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงเราวันที่คุณพ่อคุณแม่อายุเท่าเราคุณปู่คุณย่าก็ห่วงเหมือนกันวันที่คุณปู่คุณย่าอายุเท่ากับเราคุณทวดก็คงห่วงอย่างนี้เหมือนกันผมว่าเรามองปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นธรรมชาติครับแต่ต้องยอมรับว่ายุคนี้นะครับต้องขอเรียกว่าแผ่นดินไหวของการเมืองแผ่นดินไหวแห่งการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกไม่ได้แต่ในฐานะของผู้ใหญ่ในสังคมคนที่อยู่ที่ภาวะสิ่งที่ทำได้คืออย่าทำให้เกิดรอยบาดหมางระหว่างเจเนอเรชันหรือระหว่างยุคสมัยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างยุคสมัยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนี่คงไม่ใช่แต่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเยาวชนเนี่ยนะครับเพราะเขายังเหลือเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยในสังคมเนี่ยอีกยาวเพราะวันนี้สิ่งที่เขาทำได้คือการลงมาเรียกร้องในตัวของเราเองอนาคตของเขาใช่อนาคตของเขาจะต้องอยู่กับเราอีกนานถ้าวันนี้น้องอายุประมาณ20ถ้าอายุไขของประเทศประมาณ80เขาอยู่อีกตั้ง60ปีใช่แต่ถ้าวันนี้ผมอายุ60ผมอาจจะอยู่อีกแค่20 30ปีเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องบีบตัวเขาต้องลงมาเพราะอย่าบางคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันดิ่งลงการบริหารจัดการบ้านเมืองดูมันจะมีความเครือข่ายสงสัยอยู่เต็มไปหมดเลยไม่มีคำตอบตรวจสอบไม่ได้ซึ่งคำตอบตรวจสอบไม่ได้หรือเรื่องที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากคนที่ต้องดูแลบริหารจัดการบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ชี้นำจิตวิญญาณของสังคมถามว่าวันนี้สิ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นในพฤติกรรมต่างๆโอเคแน่นอนนะครับว่าสมัยก่อนเรื่องไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะสื่อด้วยนะครับถ้าสื่อหลักไม่นำเสนอเรื่องบางเรื่องมันก็ดูเหมือนสังคมลืมแต่จริงๆแล้วสังคมไม่ลืมเพียงแต่ไม่มีสื่อมาช่วยกระตุ้นถามคำถามต่อมาในเมื่อยุคนี้ทุกคนต่างเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองทุกคนมีมือถือได้ด้วยเองเป็นสื่อที่สามารถส่งต่อได้ตัวเองสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แห่งความสงสัยอยากรู้เกิดการถามเกิดการรวมตัวกันแล้วออกมาเป็นการขับเคลื่อนในวันนี้ผมก็ขออนุญาตวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับผมขอเน้นย้ำว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคที่เกิดความบาดหมางหรือไม่ลงรอยกันระหว่างยุคคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่อย่างแน่นอนเพราะจริงๆแล้วสังคมเราประกอบด้วยทั้งคนรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไหลไปด้วยกันผมเชื่อว่าสังคมเรามีวุฒิภาวะมากพออดทนอดกลั้นในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและสังคมจะไปรอดด้วยกันเรามาสร้างสังคมมีความหวังด้วยกันนะครับ
ขออนุญาตถามเด็กๆเขาแสดงพลังเป็นพลังที่บริสุทธิ์ของเขาแล้วผู้ใหญ่จะรับฟังเขาอย่างจริงใจไหมด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาต้องการอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะทุกวันนี้ผมว่ามันเป็นฉันทามตินะครับของทุกพรรคการเมืองนะครับยังไม่เคยเป็นคนประกอบเลยเพราะเอาจริงเนี่ยผมเรียนได้ทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยปิดประตูตายเลยแต่มาวันนี้ดูเหมือนทุกที่จะเปิดประตูแง้มเลยมีการแถลงข่าวกันมีการแถลงข่าวแน่นอนผมเชื่อว่าสังคมที่เปลี่ยนไปหรือแผ่นดินไหวทางการเมืองในครั้งนี้นะครับสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแต่จะเป็นในระดับใหญ่ระดับเล็กระดับกลางมันขึ้นอยู่กับว่าภาคประชาสังคมภาคการเมืองทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันทางไหนครับแต่แน่นอนครับว่าโอเคจะปรับเล็กปรับน้อยในรายละเอียดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรามาว่ากันในรัฐสภากันได้เลยนะครับแต่ภาคประชาคมกำลังจับตามองอยู่อย่างใกล้ชิดในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดในมุมผมนะก็ต้องยอมรับว่าเขาออกมารับฟังนะตอนนี้นะคะอย่างน้อยเมื่อวานนี้สังเกตไหมรัฐมนตรีออกมาลงมาหาน้องนักศึกษาอันนี้ต้องให้เครดิตนะรัฐมนตรีออกมารับฟังน้องนักเรียนออกมารับฟังแล้วก็รับปากในบางเรื่องมันจะปลิวไปตามลมหรือว่าจะได้รับการแก้ไขหรือว่าดำเนินการไหมคะนี่เป็นสิ่งที่สังคมต้องเฝ้ารอและเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะท้ายสุดแล้วผลประโยชน์การเมืองนะครับสิ่งที่เขาต้องทำกับบ้านเมืองไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแต่มันคือสิ่งที่เขาต้องทำให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ครับฝากสิ่งนี้ถึงพี่น้องประชาชนนิดนึงว่าณสถานการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงกับสิ่งที่เด็กๆในกรณีเป็นคุณพ่อคุณแม่กรณีเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดกับเด็กๆเนี่ยควรจะทำยังไงประเด็นนะครับผมอยากให้มองปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติแต่ยุคนี้มีสิ่งที่เรียกว่ามันมีเทคโนโลยีขึ้นมานะครับทำให้การรับรู้ข้อมูลต่างๆมันไหลรวดเร็วขึ้นพอไหลรวดเร็วขึ้นมีต่อสื่อสารมากขึ้นมันทำให้เกิดการแปลงที่ค่อนข้างเร็วขึ้นแล้วอยากให้ท่านทำใจสงบลงๆนะก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะคุยกับน้องๆปรับความเข้าใจจะจูนกันอย่างน้อยต้องศึกษาและคุยในพื้นฐานที่เท่าเทียมกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆที่คุยเข้ามาน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าเห็นต่างกันได้มันก็ไม่จะเป็นจะต้องบาดหมางกันแต่อย่างไรเพราะท้ายสุดสังคมมันไหลไปด้วยกันนะครับก็ขอให้ศึกษาข้อมูลในเบื้องลึกที่สำคัญคือยุคนี้จะประชุมที่ผมบอกเลยว่าเชื่อทุกอย่างในออนไลน์ไม่ได้แต่หลายเรื่องก็เป็นคุณูปการและก็เป็นประโยชน์เช่นกันใช่ครับออนไลน์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ได้สร้างคุณได้สร้างโทษได้เหมือนกันนะครับก็อย่าเชื่อข่าวลวงอย่าเพิ่มเชื่อข่าวจริงมีหนึ่งเรื่องที่ขออนุญาตมีส.ส.ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งออกมาพูดถึงการออกมาเรียกร้องแสดงในเชิงสัญลักษณ์ของเด็กๆเนี่ยว่าเป็นเรื่องของการกลัวตกเทรนด์กลัวเอาอันนี้คิดยังไงคะที่สื่อสารมาลักษณะไหนครับเอาพี่ไปในสภาเนี่ยเมื่อวานนี้เอาพี่ไปในสภาเลยแบบว่าเด็กๆที่ออกมากันเนี่ยกลัวเอากลัวตกเทรนด์กลัวไม่ทันเพื่อนๆอะไรประมาณนี้มองมุมนี้ว่ายังไงคะเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้เรื่องเทรนด์เรื่องกระแสเนี่ยนะครับจะไปบอกว่าเด็กรุ่นนี้มีกระแสแบบนี้แบบนั้นก็คงไม่แฟร์กันเท่าเดียวเพราะจริงผู้ใหญ่หรือแม้แต่รุ่นผมเองเนี่ยที่เป็นลักษณะของคนรุ่นกลางเนี่ยนะครับเราก็มีเทรนด์ของเราคนรุ่นใหญ่ก็มีเทรนด์ของผู้ใหญ่ผมก็เลยมองว่าเราอย่าทำให้สิ่งที่เราคิดและเป็นกระแสของเราในวันนี้ไปกดทับกระแสของเด็กอีกรุ่นหนึ่งอาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่อย่าเพิกเฉยเพราะมันก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดวันนี้สังคมอยู่ในลักษณะที่อาจจะตกใจอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินกับการที่คนรุ่นนี้ซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่เฉียบแหลมความคิดการเมืองที่แบบเป็นความคิดของเขาเองเป็นความคิดเขาเองใช่ไม่มีใครไปกำหนดเขาได้เลยแม้ผู้ใหญ่คนเองบอกว่าอย่าลืมเรื่องสิทธิ์มันก็ต้องรู้สึกเรื่องหน้าที่ด้วยเช่นกันแต่น้องๆกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยถ้าตราบใดที่สารศึกษาสามารถมีพื้นที่ให้เขาสามารถแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางด้านใดก็แล้วแต่แตกต่างกันได้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยผมว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดครับ
เอาในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเห็นได้ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการปกป้องเด็กๆอย่างไรบ้างคะน่าจะสอดคล้องกับทุกพรรคการเมืองที่หลังจากแถลงข่าวมาช่วงนี้นะครับว่าน้อยสุดคือน้องๆสามารถมีพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ไม่สมควรคุกคามหน้าที่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของทีมงานของพรรคเองไม่ว่าจะเป็นตัวส.ส.หรือทุกคนที่มีปากเสียงในสภาแห่งนี้ต้องช่วยกันพูดและยืนยันในเสียงเดียวกันว่าน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับไม่สมควรถูกโดนกดดันคุกคามใดๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำในปากนั้นแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหเราต้องไปช่วยเป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นอะไรอย่างที่ผมเรียนอย่างนั้นก็ไม่ใช่ถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของน้องใช่จะได้อะไรทำลายพลังอันบริสุทธิ์หมดเลยถูกต้องครับเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะถ้าไม่อคติเกินไปนักท่านไปคุยกับเขาเถอะครับไปลองซาวเสียงเขาเถอะครับหน้าที่ของเราคือทำตามประชาชนจริงค่ะก็ขอบคุณดร.ธีรเศรษฐ์ภัทรวราพงศ์นะคะคนเก่งของเรามากๆเลยก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันค่ะก่อนเชื่อสิ่งใดให้พิสูจน์ก่อนพูดยังคิดวินิจฉัยก่อนทำกิจการงานใดๆคิดให้รอบคอบจึงชอบการพลังอันบริสุทธิ์ของเด็กๆมาด้วยเหตุมาด้วยผลมาด้วยสถานการณ์ฝากหลายๆท่านลงไปรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ